จะมาเรียนรู้นะคะการเป่าโหวตจากอาจารย์ทรงศักดิ์ปทุมศิลป์กันค่ะการเป่าโหวตจะยากง่ายแค่ไหนเดี๋ยวจะให้อาจารย์สอนนะคะตั้งแต่ขั้นตอนเบื้องต้นวันนี้จะเป่าแบบง่ายๆนะคะสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะคะจะสามารถเป่าได้ทันทีหลังจากดูคลิปจบค่ะครับอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์สอนเบื้องต้นวิธีการเป่าโหวตให้หน่อยครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับโหวตนี่มันจะอันนี้ถือว่าเป็นโหวตขนาดใหญ่นะครับโหวตขนาดใหญ่ก็มีหลายขนาดเหรอคะหลายขนาดครับ11ถึง13ลูกมีขนาดใหญ่ครับอันนี้กี่ลูกคะอาจารย์อันนี้รู้สึกว่าจะเป็น12ลูก12ลูกนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นขนาดใหญ่ทีนี้เราต้องมารู้จักนะครับโหวตนี่ถ้าโหวตแบบโบราณเนี่ยมันจะเป็นมัน5บันไดเสียง5บันไดเสียงคืออะไรคะอาจารย์คำว่าบันไดเสียงนี่คือโน้ตนะหมายถึงโน้ตนะครับโน้ตโดเรมีฟาซอลลาซีโรโดเรมีฟาซอลลาลาซีซีโดนะครับแต่ที่นี้โหวตมันมีอยู่5เสียงก็คือมันก็จะขาดเสียงทีเสียงทีเสียงฟานะถ้าคีย์นี้โหวตมันก็จะมีหลายคีย์คีย์คือสเกลเสียงนะอันนี้เป็นคีย์เอหรือว่าเป็นคีย์ขนาดใหญ่นะครับมันก็จะขาดโหวตที่จะเป่าในขณะนี้เป็นโหวต5เสียงก็คือขาดไป2เสียงเป็นเสียงทีเสียงทีกับเสียงปลาครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นทำนองของอีสานเนี่ยไม่มีปัญหาเราเล่นแค่5บันไดเสียงก็สามารถเล่นได้5บันไดเสียงนี้เสียง5บันไดเสียงก็จะมีเสียงโดเลซอนลาโดเลมันจะขาดปลาขาดทีแค่นั้นเองก็ที่ว่าหมายถึง5บันไดเสียงนี่คือในเพลงนั้นจะมีแค่5โน้ตแค่5โน้ตอ๋อ5ไปแล้วค่ะครับมีโน้ตอยู่5ตัวแล้วที่ติดอยู่นี่คือตัวนี้ก็เป็นโน้ตนะโน้ตตัวอย่างครับตำแหน่งเสียงตำแหน่งเสียงของแต่ละครับเราจะดูอย่างนี้ครับลูกยาวๆอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าลูกที่หนึ่งเนาะยาวที่หนึ่งที่หนึ่งมันก็จะเป็นเสียงมีอย่างเงี้ยมีลูกที่สองก็จะเป็นเสียงซอนครับลูกที่สามเป็นเสียงลาลูกที่สี่ก็จะเป็นเสียงโดนะครับห้าเสียงเลที่หกก็จะเป็นเสียงมีทำไมซ้ำกันคะอาจารย์ซ้ำไม่เป็นไรครับเรียกว่าบางโน้ตบางตัวนี่มันอาจจะมีอยู่สามตัวก็เสียงมันต่างกันยังไงเสียงต่างก็คือเขาเรียกว่าภาษาดนตรีเขาเรียกว่าออฟเซ็ตนะเสียงต่ำเสียงสูงเพราะว่าเสียงโดต่ำโดสูงอ่ะโดอะไรประมาณนี้มันสามระดับเสียงนะครับดังนั้นความจำเป็นก็คือบางทีเราก็มีโอกาสที่ต้องใช้เสียงต่ำโทนเสียงต่ำมีต่ำอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นต้องเสริมลูกนี้เข้าไปตัวยาวสุดคือเสียงต่ำใช่ไหมเสียงต่ำสุดอันนี้คือไล่จากต่ำไปสูงใช่ไหมคะอาจารย์สูงไปเรื่อยๆครับมีโดดต่ำโดดสูงนะครับทีนี้การไล่เสียงก็มันก็จะเป็นโน้ตตัวเดินนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นเสียงสูงเป็นเสียงสูงอาจารย์ลองไล่เสียงตั้งแต่แรกให้ฟังตัวนี้เสียงมีเนาะวิธีการเป่าก่อนนะมันจะดังเป่าก็คือเราจับอย่างนี้นะจับแล้วก็วางแต่ไร่ใกล้ริมที่เป่าของเราวางประมาณ45องศาสูงลงก็ปล่อยลึกแล้วก็เป่าออกไปนะครับเป่าไม่ต้องต่อแรงหามุมนะยกต่ำสูงตามตามองศาเป็นตามแต่ละคนเขาให้ลองลูกต่อไปได้ไหมครับลูกใหญ่ขนาดนั้นลูกที่สองเป็นเสียงซอนนะครับที่สองยกมันได้แล้วล่ะลูกที่สองที่นี่มันเป็นที่นี่นั่นแหละรู้ดังไหมคะได้ลูกที่สามนี่เสียงลาเนี่ยไม่ตรงเท่าไหร่นะนั่นแหละนั่นแหละ
ทีนี้มาดูวิธีการเป่ามันมีหลักการอยู่4อย่างต้องฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนหลักการอันแรกเขาเรียกว่าเป่าก่อนลมนะครับคือดูลมก็ก่อนยืดแล้วก็เป่าลมออกไปนะครับเราเลือกอารมณ์ใดก็ได้อันที่สองเขาเรียกว่าเป่าตัดลมนี้เป่าออกไปแรงๆแล้วก็ใช้ลิ้นมาอุดที่ลิ้นที่ปากทำให้ลมหยุดนะครับนี่เรียกว่าตัดลมลองดูดิเอาเสียงสูงดีกว่ามันจะไม่กินลมเหนื่อยมากเลยค่ะลูกเลยยังหามุมหาองศายังไม่ได้ไม่นั่งฟุตนะฮะฟุตหนึ่งเดียวนะมันหักมุมนิดเดียวเท่านั้นถ้ามันหักเห็นเดียวมันก็จะไม่ดังเลยแต่ว่าถ้าได้องศาเนี่ยไม่ได้ใช้ลมแรงไม่ได้กินลมเลยอันนี้เหมือนกันนะครับอันที่สองคือการเป่าตัดลมอันที่สามคือการเป่าสะบัดเสียงนะครับสะบัดเสียงก็คือเป่าลมออกไปครั้งเดียวแล้วก็ใช้มือหมุนให้ลมไปถูกสองลูกเนี่ยเป่าลมออกไปยาวครั้งเดียวถ้าต้องการแบบจะเร็วให้แบบเร็วก็ระบายเร็วที่เป่าครั้งเดียวสองเสียงอันที่สี่ก็คือการเป่าลมออกไปทำให้ลมเป็นคลื่นนะครับเราเรียกว่าเป่าถ้าภาษาอีสานเรียกว่าเป่าอ้อนเสียงให้เสียงเป็นคลื่นแล้วไม่ได้กับเรานักร้องเวลาเขาเปล่งเสียงร้องนะครับเราจะใช้เฉพาะลมเราก็ได้หรือจะใช้มือกระดิกช่วยก็ได้ใช้เทคนิคอยู่4อย่างค่ะแล้วทีนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าคือเราจะต้องมาหาองศาสรีระของปากของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันต้องหามุมให้ได้นะองศาต้องได้ก่อนการวางระดับเหมือนกันนะครับมีส่วนลองไปแกล้งหาลองเอาหลุดมาลงมาที่ได้ไหมคะจะพอได้ดังค่อยทีนี้ไม่ต้องฝึกลมให้อยู่นะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งฝึกไล่เสียงไปเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้ลมมันจะอยู่พอลมอยู่แล้วเป่าหมดวันหมดคืนก็ไม่ตอนนี้ไม่มีแรงค่ะอาจารย์ยุ่งข้าวหรือเปล่าไม่รู้นะอยากให้อาจารย์สอนเป็นตัวโน้ตค่ะเป็นเพลงง่ายๆสักเพลงนึงค่ะตัวโน้ตเนี่ยอย่างเพลงนะครับเพลงง่ายๆกับเพลงเต้ยโขงเต้ยโขงน่าจะคนจะน่าจะรู้จักเต้ยโขงโน้ตเพลงก็โน้ตเพลงสั้นๆนะครับผมว่าตัวนี้ก็จะเป็นลาลาซอนมีลาซอนโนลาซอนมีลาอาจจะซ้ำสองครั้งลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาซอนมีเล
โดมีเลซันมีเลโดลาโดเลมีเลโดซันลาโดเลมีเลโดซันลาเป็นไงจบแล้วแต่ทีนี้เวลาเป่าเสียงโหวตเนี่ยถ้าสามารถลากเสียงให้มันยาวได้เหมือนหนังเทคนิคที่บอกว่าใช้ลมให้ยาวได้มันจะเป่าโน้ตเนี่ยเวลาเป่าออกไปให้มันคุมได้หลายตัวได้ในประโยคของคำร้องนะครับมันจะเป่าถ้าเราเป่าไปตามตัวโน้ตเลยเนี่ยมันจะแข็งแข็งเต้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 อย่างเงี้ยนะถ้าเป็นฉันลากก็ยาวมันจะเป่าเดี๋ยวหนูอยากให้อาจารย์เป่าเพลงเนี้ยค่ะเต้โขงทั้ง4จังหวะเลยนะคะจะได้เห็นความแตกต่างลองดูนะครับตัวแรกผมจะเป่าตามตัวโน้ตที่เขียนธรรมดาธรรมดา